ประมาณปีพ.ศ.2540ยุคต้มยำกุ้งครับอันนั้นเศรษฐกิจแย่มากเลยครับพอเพิ่งจบมาใหม่ๆผมทำงานบริษัทตอนนั้นสตาร์ทที่ 6,600 ครับวันหยุดเนี่ยเราก็ต้องไปรับจ็อบก็คือไปเป็นคนขับรถได้ประมาณ 2,000 อะไรประมาณนี้ครับก็ดีกว่าไม่มีรายได้เพิ่มครับแต่เราไปเห็นเขาทำสัญญากรรมเขาซื้อปลามาตัวละ200บาทแล้วก็กลับมาปุ๊บก็มาทำสัญญากรรมก็ขายได้เลย 2,000 เออมันก็ดีนี่นะมันมีส่วนต่างเยอะมากก็เลยลองมาฝึกทำดูที่บ้านครับเงินผ่านมือแล้วครับได้จะเป็น10นะครับ10มิลเลียนครับ10ล้านครับต่อเดือนก็ต้อง5หลักขึ้นไปแหละครับวันละ 5,000 ครับง่ายๆครึ่งปีแรกผมว่าไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านแล้วครับอุปกรณ์ในการทำก็น่าจะตกอยู่ที่หลักร้อยเองครับก็จะมียาสลบนะครับอันนี้ราคาผมขายอยู่350ครับอันนี้มีดโกนนะครับมีดโกนทั่วไปนะครับหลัก10บาทครับกรรไกรตัดเนื้อนะครับก็หลัก10บาทนะครับมีดผ่าตัดนะครับอยู่หลักร้อยนะครับผมอันนี้ก็เข็มธรรมดาทั่วไปครับอันนี้ก็หลัก10บาทนะครับอันนี้ก็ยาแก้อักเสบนะครับเอาไว้ฉีดแก้อักเสบปลานะอันนี้ก็จะเป็นวิตามิน B คอมเพล็กซ์นะครับอันนี้จะเป็นวิตามิน B12 ครับอันนี้จะเป็นวิตามิน C ครับอันนี้ก็เข็มแล้วก็สลิงเอาไว้ฉีดนะครับสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของยาทาแผลนะครับอันนี้จะทำให้เหนียวแล้วก็รักษาแผลได้ดีมากไม่อักเสบเลยครับสัญญกรรมก็จะมีประมาณนี้ขั้นตอนของการนำปลามารักษาหรือว่ามาสัญญกรรมนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับแป๊บเดียวคุ้มมากครับตลาดเปิดกว้างครับเพราะว่าน้อยคนที่จะทำแบบนี้ครับต้องรู้จริงไม่ถูกวิธีหรืออะไรเงี้ยเชื้อแบคทีเรียเลยว่าจะกัดกินไม่เกิน2วันเขาตายเลยครับที่หมอเก่งๆ10ถึง20คนน่ะได้นะครับก็ฝึกในส่วนที่ง่ายๆก่อนดึงเกล็ดออกอะไรพวกนี้พวกเฉือนมีดเยอะๆเรายังไม่กล้าทำหรอกครับเพราะเรายังไม่เป็นอันนี้เราก็มาฝึกวางยาสลบปลาให้ปลาฟื้นแล้วก็ดึงในส่วนง่ายๆแล้วก็มาทำให้ปลามันฟื้นก่อนโดยที่ว่าปลาไม่ตายครับพอเราเริ่มชำนาญเนี่ยเราก็ขยับขึ้นเป็นเฉือนเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยทำมาเรื่อยๆนอกจากอุบัติเหตุนะครับที่จะทำให้ปลาเนี่ยต้องทำการสัญญกรรมนะครับทำให้สุขภาพเนี่ยเขาลดลงนะครับผมก็จะมีในเรื่องของสีสันเรื่องผิวเนี่ยทำลดลงนะครับสัญญกรรมก็ช่วยได้นะครับผมส่วนที่นิยมทำที่สุดคือตรงวุ้นตรงนี้เขาเรียกเป็นตันโจนะครับก็จะต้องกลมสวยครับผมตรงเกล็ดตรงนี้จะต้องคมนะครับจะต้องไม่มีแบบแดงจะต้องเสมอกันจะต้องไม่เบลอหรือแตกออกไปข้างนอกก็จะมีทั้งตั้งแต่ปากเลยครับแล้วก็ตรงดวงตาปากเนี่ยจริงๆแล้วปลาเนี่ยถ้าแดงเนี่ยก็จะต้องไม่ยาวสุดจะต้องเห็นปากขาวเป็นเกือกม้าสวยๆครับเหมือนอย่างเงี้ยโอเคครับแต่ถ้าแดงคุมเลยดูแบบไม่ตามตำราที่เขานิยมเล่นกันครับใช่ครับเหมือนหูตาจมูกปากของคนเราครับผมทีนี้ปลาลูกค้าเนี่ยจะเอามาสัญญกรรมหรือว่าจะเอามารักษาปลาป่วยเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ต้องวิเคราะห์กันก่อนคุยปรึกษากันก่อนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเขาทำอะไรมาแล้วปลาถึงป่วยอย่างเงี้ยแล้วถ้าสัญญกรรมอ่ะเราจะทำแบบไหนดีบางครั้งเนี่ยถ้าปลามีรูปภาพเนี่ยผมก็จะออกแบบก่อนให้เขาเลือกก่อนว่าจะเอาแบบไหนพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาปลาเดินทางมาก่อนตักปลามาเขาต้องงดอาหารสัก3 วันนะครับแล้วถึงทำการย้ายปลาแล้วก็ตักปลามาให้เรานะครับขั้นตอนของการนำปลามารักษาหรือว่ามาสัญญกรรมนะครับอันดับแรกเลยทำการฆ่าเชื้อภาชนะนะครับภาชนะที่จะใส่ปลาเนี่ยต้องไม่ให้มีเชื้อโรค ก่อนนะครับก็จะฉีดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อก่อนไม่เกิน3 นาทีแอลกอฮอล์ก็ระเหยหมดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการเติมน้ำนะครับปลาเป็นสัตว์น้ำนะครับเราก็จะผ่าตัดให้เขาลอยอยู่ในน้ำเลยถ้าเอาขึ้นมาเขาจะช้ำมากขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการวางยาสลบนะครับหลังทำก็จะมีการรักษาถ่ายน้ำถ่ายยาครับฉีดยาทั้งหมด3 ขั้นตอนเลยครับเนี่ยแผลก็จะหายไวมากครับรักษาเนี่ยถ้าไม่มากก็สักประมาณ5 วันนะครับผมลุงแน่นอนครับมีงานทำทุกวันเลยพนักงานของผมเองก็ไม่หยุดกันเลยสักวันก็ทำงานเต็ม30 วันเลยครับเพราะว่าปลาเนี่ยพอเลี้ยงแล้วก็เหมือนกับเป็นลูกเขาคนนึงเหมือนกันถ้าเป็นปลาตัวนึงเขาก็รักเขาผูกพันครับเขาก็ยอมจ่ายครับเช้าเย็นอะไรเขาก็ต้องมาเลี้ยงอาหารมาดูว่าสุขภาพดีไหมเลี้ยงปุ๊บสุขภาพก็ต้องดีเขาก็จะมีความสุขด้วยครับธุรกิจเขาก็จะดีด้วย